ครับพาเบิ่งงานบวชน้องโก้ครับทานโก้
บ่าวทหารครับบ่าวทหารนอนยาเนาะเขาบวชได้เนียนมาครับ
โดนเขาจะเอิ้นซิมเอิ้นซิมบ่ครับแต่ก่อนซิมปวดเขาจะเอิ้นโดนมาได้ครับเฮ็ดพิธีได้ฮะนี่ล่ะรับกันต้นตัวมีปวดบ่ได้งานครับน้องต้องเขาคือเขาไปรับทราบการปฏิบัติตัวในวัดจังสิบ่ครับเขาไปครับผมบอกการเป็นพระเป็นยังแนะนำในหันนะครับเนาะ200ขอได้บ่ครับ200ได้ครับถ้าเป็นเน้นเหรอครับเน้นแปดแล้วแปดบ่ครับพอดีกับ18ครับครับภาคปฏิบัติของได้เนี่ยนะครับวัดร่มรื่นเย็นมากเลยมาแล้วสาวน้องน้อยครับนี่เออกระเป๋าแม่ครับนี่เดี๋ยวเป็นคนถือหมอนเป็นคนถือหมอนครับผมเป็นคนถือหมอนก่อนคนถือหมอนสาวชายภูมิครับผมหมอนค่ะหมอนใช่จักมือก่อนบัวจักมือก่อนหามือครับผมบ่เห็นหน้ากันหามือเด้อบอกมาจังหันได้โยเจ้าว่าเฮ็ดยังเฮ็ดยังเนี่ยครับเดี๋ยวอีกขอโบดหรือว่าซิมครับแต่ก่อนเขาเรียกซิมพญายเพิ่นว่าอันก็ฮอละครั้งครับวัดต้องมีแบบนี้ครับเงินแม่ถามลูกอีสานครับนี่ในคนสวยๆนะเอาเด้อถึงแล้วครับประเทศนี้เดี๋ยวเสร็จเป็นโซเฟอร์ครับผมเป็นโซเฟอร์ก่อนลุกลงได้ไหมล่ะเออนี่ครับไล่แฮตทูผมเองครับผมสุดยอดเอานั่นดีกว่าสันใหญ่ดิผมก็จะไม่ไหวหรอกเบิ่งสันดานแล้วเบิ่งสันหนักแล้วเอาเลยนะลงมานี่ตะกอนยางตะกอนยางไปเกียร์ขึ้นบันไดเดี๋ยวสิมีการอ้อมโบสถ์ครับประเทศนี้นี่หายครับประเทศนี้
อมโบสถ์3รอบก็ขึ้นไปวันนี้หมดแล้วเดี๋ยวเขาจะไปนี่ได้อยู่ป่ะจัดไปอันนี้ก็จะไปรับขอปฏิภัณฑ์เป็นพระครับประเทศนี้รอเบิ้งไงโอ้โหนะก็ยังไม่ได้ห่วงก็ห่วงตัวเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก่อนดูเลยเออไปว่าคนนี้ก็แม่ค่ะที่ตาตัวถึงนี้ก็ถึงน้ําพาเป็นตุ้มเนี่ยครับเอาไปเป็นหน้าที่ของพระครับประเทศนี้มาทรงในหอดแค่นี้ครับ